ว่ามีลุงแกใช้แว่นแล้วขาแว่นแกหักไปร้านเดิมที่แกเคยซื้อแล้วจะไปขอเปลี่ยนขาแว่นร้านก็บอกว่าไม่มีรุ่นนี้เลิกผลิตแล้วลุงไม่พอใจด่าแบบเสียหายเลยไปดูคลิปนี้กันค่ะเขาไม่ขายอะไรมาไงเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วทำไมล่ะทำไมไม่สั่งบริษัทเขาขายอะไรบริษัทมันไม่มีผลิตมาหนูไม่รู้จะไปซื้อหน่อยแล้วทำไมไม่ประท้วงร้านขายแว่นอ่ะโอ้ยจะไปทวงได้ไงอ่ะเรามันเป็นผู้น้อยกว่าล่ะทำไมไม่ลงตัวแจ้งลงข่าวดังสือพิมพ์ถ้าคุณเป็นผู้บริโภคลงก็ไปฟ้องคุณก็ไปฟ้องเนี่ยครับคุณเป็นผู้บริโภคผมเนี่ยฟ้องคุณขายคุณต้องบอกว่าบริษัทขายแว่นเนี่ยควรจะบริการขาก็ผมก็บริการคนเนี่ยรถชนขาขาดก็ยังทำขาเทียมได้ทำไมแว่นเนี่ยทำไม่ได้ก็ทำจรวดไปดวงจันทร์ได้ทำไมบริษัทขายไม่ผลิตบ้าพูดถึงประเด็นนี้ผมไม่ได้ว่าคนนี่จะการไม่เอาใจใส่ผู้บริโภคเลยจะขายจะขายเชิญครับเชิญครับเชิญครับลุงมาโวยวายไม่ต้องเกินไปเชิญขายแล้วต่อไปไปเลยครับไปเลยครับมูลเลยครับเชิญครับผมมาโวยวายหน้าร้านถ้าบอกว่าสาธารณบัตรถ้าไปชนในประเทศไทยโอ้ยมันรุนแรงเกินไปอ่ะจริงๆนะเราเข้าใจสองฝั่งเลยเนาะครับเข้าใจสิ่งที่ลุงพยายามจะสื่อตอนแรกไม่ได้ตำหนิเจ้าของร้านหรอกแต่ว่าเรื่องราวอ่ะฟังดูเหมือนร้านโดนด่าร้านก็ดุเกินไปนิดนึงไหมคะก็ดุลุงเนาะอัดคลิปด้วยอ่ะสองด้านเขาก็มีเหตุผลของตัวเองแล้วกันเนาะคือหัวเสียละค่ะแล้วสุดท้ายจบประโยคที่ไม่เอาใจใส่ผู้บริโภคแล้วก็โหวอยวายลั่นเลยนะบอกว่าเป็นร้านขายแว่นที่บัดซบที่สุดในประเทศไทยไอ้คำนี้ก็รุนแรงเกินไปแรงแรงจริงๆด้วยความที่เราฟังในคลิปแล้วนะนักข่าวของเราค่ะคุณสมเกียรตินุมหันค่ะลงพื้นที่ร้านแว่นก่อนร้านแว่นอยู่ที่ตลาดเมืองใหม่บางพลีสมุทรปราการไปเจอกับเจ้าของร้านคุณปราณทิพย์ปิ่นชัยอนันต์ค่ะครับนะคะที่อยู่ในเสียงคลิปนะคะเอาวงจรปิดมาให้ดูเลยบอกว่าลุงเดินเข้ามาหาลูกชายก่อนทีนี้จะมาเปลี่ยนขาแว่นลูกชายบอกไม่มีรุ่นนี้บอกว่าสภาพแว่นตาของลุงอ่ะซ่อมได้นะแต่อาจจะต้องเปลี่ยนกรอบแต่ว่ารุ่นเดิมไม่มีนะไอ้ขาแว่นน่ะเลิกผลิตไปแล้วเลิกผลิตไปแล้วลุงไม่ฟังจุดพีคอยู่ตรงนี้พอลุงไม่ฟังแม่ก็เลยเดินออกมาเพื่อช่วยลูกอธิบายแต่ลุงก็โวยวายอย่างที่เราได้ยินล่ะค่ะสุดท้ายก็เลยต้องอัดคลิปแล้วก็เชิญออกนอกร้านเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยลุงก็ยังยืนด่าอยู่หน้าร้านอีกเธอบอกว่าไม่เคยเจอลูกค้าแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะฟังดูค่ะหลังจากนั้นก็เป็นไปตามคลิปนะครับผมก็เริ่มอัดแล้วบริษัทเขาไม่ผลิตค่ะแกก็ไม่พอใจทำไมขายแว่นไม่มีบริการตัดแว่นไม่บริการห่วยแตกอะไรก็ไม่รู้แกก็ด่าไปเรื่อยๆเราอ้าวลุงแล้วจะทำให้ทำไงอ่ะบริษัทเขาไม่ผลิตให้เราล่ะงงค่ะงงก็เลยลูกชายก็บอกว่าอ้าวลุงมาว่าร้านผมอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีจริงๆอ่ะขึ้นเลยขึ้นเลยสื่อสารกับลุงอ่ะมันก็ต้องสื่อสารอีกแบบที่ถ้าไปแดแรงเหมือนลุงอ่ะมันจะไม่จบใช่ไหมไปกันใหญ่ใช่ไหมมันจะไปกันใหญ่แม่บอกว่าตอนแรกกลัวลูกชายโมโหเออแม่เลยคุยเองแม่โมโหกว่าแม่โมโหกว่าแม่เดือดกว่าลูกอีกค่ะคุณลุงก็บอกด่าไปเรื่อยเลยด่าไปถึงดวงจันทร์นะเมื่อกี้ฟังเหมือนตลกแต่เจ้าของร้านไม่ตลกด้วยเพราะว่าจริงๆก็เข้าใจเจ้าของร้านนะอยู่ดีๆลูกค้ามาโวยวายไม่ฟังแบบอีล้างข้างอีลมเลยอ่ะไม่ฟังเหตุฟังผลเลยเอาจริงลุงแกก็ไม่ค่อยมีเหตุผลหรอกค่ะแต่ว่าเป็นเหตุผลของลุงซึ่งถ้าสื่อสารกับลุงดีๆเรื่องอาจจะไม่บานปลายอาจจะไม่ต้องเถียงกันเช่นแบบออไปกันลุงแหละโอ้จริงผสมลงด่าไปเลยแบบด่าบริษัทผลิตแว่นอ่ะใช่ต้องทำเนียนแบบนี้แล้วลุงแกจะเย็นลงจริงหนูก็ว่าเนี่ยทำไมเขาไม่ผลิตเลยเนี่ยขาแว่นลุงเนี่ยควรผลิตรุ่นนี้มันใช้ดีเนาะลุงเนาะอย่างเงี้ยลุงแกก็จะกลายเป็นพวกเราแล้วแกก็จะจากไปจากร้านอย่างใจเย็นแกบอกเอาวะก็ได้พวกแล้วนะคอยตามไปคอยตามให้ลุงงงๆแล้วเดินออกไปดีๆดีกว่าเป็นจิตวิทยาและการสื่อสารแต่เข้าใจร้านค้านะเป็นเราแล้วก็ไม่แน่ใจเราจะคุมอารมณ์ได้อย่างที่ร้านค้าคุมหรือเปล่าด้วยครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง